ที่ความรู้สึกที่ได้ร่วมงานเป็นแรงบันดาลใจของชีวิตวันนี้เลยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับแอนชิลเพราะเราก็ค่อนข้างชื่นชอบเขาอยู่แล้วในด้านของความหลากหลายในด้านของความไซส์ค่ะเพราะว่ามันไม่จำกัดอยู่แค่แบรนด์หนึ่งแล้วก็สามารถแบบให้ทุกคนได้มั่นใจกับการแต่งตัวมากขึ้นค่ะความประทับใจที่มีต่อแบรนด์ครับก็โดยเฉพาะคอนเซ็ปต์ชีอึนฟอร์ออลนะคะก็คือให้ทุกคนมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นเพราะว่ามีทั้งหลายไซส์แล้วก็หลายสไตล์ให้ได้ใส่กันแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันชีอึนนะคะที่มีความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งค่ะไอเทมหลักนะคะในฤดูฝนตอนนี้มีแนะนำใช่ของซันนี้คือซันนี้ก็ถ้าเป็นฤดูฝนก็น่าจะเป็นอะไรที่ขมัดขแมงมากขึ้นพิมแนะนำเป็นพวกเดรสลูกไม้ที่แบบสั้นๆหน่อยเพราะเหมาะกับอากาศประเทศไทยค่ะจะสะดวกแบบว่ามาที่ช็อปเองไหมหรือว่ามีการสั่งออนไลน์อย่างเงี้ยอะไรนะคะเราส่วนมากเราสั่งออนไลน์หรือว่ามาที่ช็อปเลยคะอ๋อนั่นเพราะช่วงโควิดนี่ก็เหมาะกับการสั่งออนไลน์มากกว่าค่ะเพราะเราก็แค่แบบเลือกแล้วก็จิ้มค่ะมันแบบง่ายแล้วก็แบบสะดวกมากๆเลยค่ะมันตอบโจทย์แบบสำหรับบ้านอะไรยังไงใช่มันตอบโจทย์ของยุคดิจิตอลยุคนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่ช่วงก่อนที่โควิดที่มันเราไม่สามารถออกมานอกบ้านได้เราก็สามารถซื้อของผ่านออนไลน์ได้ค่ะเช่นมีงานพรุ่งนี้ก็อาจจะสั่งวันนี้ได้เลยค่ะไอเทมเด็ดนะครับสำหรับทีมที่อยากจะแบบแนะนำให้กับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยไอเทมเด็ดนะคะก็อาจจะเป็นรองเท้านะคะพวกแพลตฟอร์มอาจจะแบบมีส้นสูงขึ้นมาหน่อยเพราะพี่เป็นคนตัวเล็กก็เลยชอบอะไรที่แบบสูงขึ้นมาหน่อยเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยค่ะอยากให้ฝากหน่อยครับสำหรับแบบใครต้องการที่จะแบบโหลดมาสั่งซื้อแบรนด์ชีนครับก็อยากให้เพื่อนๆติดตามแบรนด์ชีนนะคะเพราะเร็วๆนี้อาจจะมีคอลเลคชันใหม่ที่ไปร่วมกับใครด้วยค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แอปพลิเคชันชีนแล้วก็ฝากป๊อปอัพด้วยค่ะป๊อปอัพที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะวันที่28-31ตุลาคมค่ะที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะผลงานของเราเลยครับตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างมีอะไรบ้างครับก็เร็วนี้เดี๋ยวจะมี Good Old Day ค่ะก็ทางช่อง JM25 ก็ตอนทางดิสอะไรนะออนนะออนใช่ก็มี Good Old Day ค่ะแล้วก็ปลายปีเดี๋ยวพิมจะถ่ายเรื่อง Home School ด้วยค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบทบาทของเธอจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนจากในทัวร์หรือจากอะไรยังไงครับถ้าเกิดเรื่อง Good Old Day พี่ใหญ่ทุกคนดูมากเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบมีมีนิ่งที่ดีมากแล้วก็มีนักแสดงรุ่นพี่หลายคนมากที่ได้เล่นก็มีพี่ไปพี่วินพี่ต้าเหนือแล้วก็พี่คิสด้วยค่ะคือมันเป็นเรื่องตอนย่อยๆออกมา6เรื่องค่ะใช่น่าดูมากค่ะก็เหมือนได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เคยร่วมงานกันมาแล้วบ้างที่เราเต้นหรือทำบทอะไรกดดันไหมจริงๆไม่กดดันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนพี่คิสเขาจะช่วยพิมพ์เยอะมากเหมือนเขาจะแบบให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยให้พิมพ์แบบอะไรมาชวนคุยให้พิมพ์แบบรู้สึกสนิทสนมกับเขามากขึ้นให้เขาแบบสบายใจในการเล่นค่ะลองลงเล่นเรียนหน่อยยังไงหลังจากสอบติดสอบติดแล้วเริ่มเชื่อมความในความเก่งของอ๋อใช่ก็ตอนนี้พิมพ์อยู่บัญชีบริหารจุฬาค่ะก็ดีใจมากค่ะเพิ่งเข้าปีหนึ่งค่ะยังไงบ้างหนักขนาดไหนแบ่งเวลายังไงทำการเรียนทำงานไปแล้วก็ทำซีรีส์อะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมเลยค่ะใช่เปิดเดือนหน้าก็เลยแบบก็ลุ้นๆอยู่ค่ะแต่ก็น่าจะทำได้ค่ะแบ่งเวลาเลยครอบครัวไม่พอเปิดเทอมแล้วเราต้องมีทางซีรีส์ทางละครก็มีทางคุยกับทางผู้ใหญ่อยู่จีบีเขาก็จะช่วยแบ่งเวลาเราอยู่แล้วค่ะว่าแบบเขาก็จะให้เวลาเรียนแล้วก็เวลาไปแสดงค่ะทางพ่อแม่เราล่ะคะกำลังใจยังไงกับเราบ้างในการเรียนทั้งการทำงานค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะปล่อยให้เราแบบอยากทำในสิ่งที่ชอบค่ะแต่เขาก็ยังมีกฎอยู่บ้างว่าแบบต้องเรียนด้วยนะต้องแบบให้มันบาลานซ์กันให้ดีด้วยค่ะ